ีวิวนี่เป็นความรู้สึกหลังชมเพราะฉะนั้นไม่สปอยจำไว้ด้วยวันนี้จะมาพูดความรู้สึกหลังชมเรื่องอาร์ตอาจจะช้าหน่อยเป็นวันอาทิตย์ไปแล้วอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อาจจะไปดูแล้วในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แต่จริงๆเอาตรงๆว่าอาร์ตถ้าใครเป็นคอหนังสยองขวัญหรือได้ดู Get Out มาแล้วแล้วชอบมากผมขอพูดก่อนว่าคนที่เป็นแฟนคลับนอนหนังเนี่ยผมไม่พูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนรู้จักจอร์แดนพิวอยู่แล้วอันนี้ผมพูดถึงกรณีคนทั่วไปที่แบบว่ากูเข้าโรงหนังน้อยมากก็น่าจะได้มีความคุ้นหูได้ยินมาบ้างจอร์แดนพิวคือผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงได้ออสการ์มาด้วยจาก Get Out นึกออกไหมครับแล้วจอร์แดนพิวเนี่ยพอเรื่อง2นี่ผมกล้าพูดแล้วว่าผมชอบลายเส้นของจอร์แดนพิวเพราะว่าจอร์แดนพิวเนี่ยมีความเป็นหนังระทึกขวัญหนังทริลเลอร์ที่ไอ้เหี้ยถูกจริตไม่เนิบเกินไปไม่โชงชางเกินไปโดยรวมแล้วรู้สึกว่าถูกชะตากับหนังแม่งชอบไอ้เหี้ยสไตล์จอร์แดนพิวชอบมากอ่ะพูดถึงความรู้สึกอาร์ตอย่างแรกที่อยากจะพูดเลยผมชอบ Get Out มากกว่าอาร์ตผมมีความรู้สึกว่าอาร์ตอะบางช่วงจังหวะของหนังบางมุกพูดงี้ดีกว่าบางมุกของหนังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตลกไปไม่ใช่ไม่ดีแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเฮ้ยกูมาดูหนังเรื่องอัสน่ะไอเดียมันน่ะลองดูไอเดียมันน่ะตอนที่อยู่ในเทเลอร์ครอบครัวนึงมาพักตากอากาศแล้วสิ่งที่เขาเจอคือเจอครอบครัวอีกครอบครัวนึงที่มารังควานในยามค่ำคืนคืนแรกเลยนะคืนแรกของการมาพักผ่อนโดนรังควานด้วยครอบครัวปริศนาที่หน้าเหมือนกับครอบครัวมึงเปี้ยเลยถ้าเอาแค่เรื่องราวตรงเนี้ยเท่าที่เขาโปรโมทในเทเลอร์แล้วจากได้ดูช่วงตรงนี้ด้วยเนี่ยนึกถึงหนังเรื่องนึงขึ้นมาทันทีเลยไอ้เหี้ยไอ้สองวัยรุ่นที่แม่งเข้าไปขอไข่เนี่ยไม่ต้องพูดเนี่ยผมทำหน้าอย่างนี้คือใครที่แม่งดูหนังเรื่องนี้แล้วก็อ๋อแน่นอนฟันนี่เกมนะมีความเป็นฟันนี่เกมไว้แต่ดูง่ายกว่าฟันนี่เกมเยอะเอาง่ายๆมันกินง่ายบริโภคง่ายซึ่งส่วนตัวผมอะฟันนี่เกมถามส่วนตัวว่าชอบไหมชอบนะแต่สำหรับผมรู้สึกว่ามีบางช่วงของฟันนี่เกมเหมือนกัน ตามสไตล์นะเป็นสไตล์ที่ผมรู้สึกว่ามันเอื่อยไปหน่อยสำหรับผมนึกภาพไหมครับแต่พอมาเลือกอาร์ตเนี่ยโอเคเยี่ยมเลยอะความรู้สึกคือสำหรับผมมุกตลกมันจริงๆมันเป็นตลกแบบที่ถ้าใครเคยดู channel YouTube ของเขาคือ Key and Peele มันเป็นรายการตลกที่ออนทางโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีทาง channel YouTube ตรงนี้คือมันเป็นมุกตลกในสไตล์ของ Peele ลองไปดูได้ครับขึ้นเดี๋ยวขึ้นเนี่ยแล้วอย่างนึงที่ผมรู้สึกได้ว่าอาร์ตเรื่องนี้ Peele ต้องการจะทดลองอะไรหลายๆอย่าง Peele ต้องการจะทดลองกับความตลกร้ายของตัวเองสังเกตว่าหนังเรื่องนี้ใส่ตลกผิดจากเก็ตเอาเลยถ้าใครดูไปแล้วจะเก็ตเลยว่าผมพูดถึงอะไรมันใส่ตลกร้ายเข้ามาแบบโดดเด่นกว่าเก็ตเอาเยอะแบบชัดเจนกว่าเก็ตเอาเยอะเก็ตเอาก็มีความตลกร้ายนะก็มีแต่ว่ามันจะนิ่งกว่านี้มันจะเบากว่านี้แต่อันนี้ใส่ทงช้างเลยแล้วมีจัมสแกร์แล้วจัมสแกร์ของพิวเนี่ยใส่มาแค่แบบครั้งสองครั้งยังอ่ะความรู้สึกคือใส่เหมือนกูลองว่าคนดูจะชอบไหมผมเชื่อว่าอัสเรื่องเนี้ยพิวลองหลายอย่างไม่พูดไม่ได้อีกอันนึงเอาเป็นว่าพิวทดลองอะไรหลายๆอย่างแล้วผมเชื่อว่าตอนเนี้ยในขณะที่อัสกำลังฉายอยู่อ่ะผมเดาว่าพิวกำลังเช็คกระแสของตัวเองเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าพิวคือผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงมากนึกภาพไหมครับทุกสายตาทั้งคนในและคนนอกวงการจับตามองผู้ชายคนนี้มากว่าเฮ้ยมึงเป็นตลกอ่ะนึกภาพว่าพี่แจ็คชวนชื่นทำหนังเทเลอร์ออกมาได้ไอ้เหี้ยเขียนบทดีขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องที่2อ่ะมันเกิดการทดลองเกิดขึ้นทำไมผมพูดอย่างนี้ Get Out ประสบความสำเร็จมากใช้ทุนน้อยกำไรเยอะเหี้ยแล้วที่พิวกล้าทดลองอะไรหลายอย่างในอาร์ตผมเชื่อว่าพิวเขารู้ตัวเองดีว่ามีคนค่อนข้างชอบสไตล์เทเลอร์ของ Get Out แน่นอนซึ่งมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงเอาอะไรมาทดลองในหนังเรื่องที่2ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าอะไรไม่ชอบเขาก็ไม่เล่นต่อผมเชื่อว่าถ้าอะไรที่มีกระแสลบอย่างเช่น
สมมุติมีกระแสลบกับตลกร้ายที่ใส่มาเยอะเกินไปของพิวรอดูเรื่องที่3ดิพิวจะลดตลกร้ายลงให้เป็นตลกร้ายที่มันนิ่งๆซ่อนลงให้มันซ่อนอยู่ในหนังที่เนียนกว่านี้นะครับว่าหรือเล่นใหญ่เล่นใหญ่ในเนื้อเรื่องนะครับไม่ใช่ในการแสดงผมใช้คำพูดที่พยายามจะไม่สปอยอย่างความเล่นใหญ่ในเนื้อเรื่องถ้ามันไม่เวิร์กเรื่องที่3ผมรับประกันว่าพิวจะลดความเล่นใหญ่ในเนื้อเรื่องลงอะไรอย่างเงี้ยมันผมจึงบอกว่าหนังเรื่องอัสเนี่ยพิวเหมือนทดลองหลายๆอย่างแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมปลื้มกับ Get Out มากกว่า1อย่างที่ผมทำให้ปลื้มกับ Get Out มากกว่าก็คือเรื่องตลกร้ายผมชอบความที่ Get Out อ่ะตอนเราดู Get Out เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังเทเลอร์แล้วมันเทเลอร์มันไม่หยุดเลยแล้วส่วนตัวผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ยมันมีฟีลลิ่งของหนังมันมีฟีลลิ่งของความเป็นหนังสแลชเชอร์อยู่ด้วยเบาๆนึกภาพมั้ยครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยขยี้ไปเลยขยี้เอาแบบหยุดหายใจอ่ะไม่ต้องมีคอมเมดี้มาเหมือนผ่อนเป็นช่วงๆสำหรับผมไอ้คอมเมดี้มาเหมือนผ่อนเป็นช่วงๆผมตลกให้ผมตลกเว้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่ากูยังไม่อยากหัวเราะเก็ทมั้ยครับกูยังไม่อยากหัวเราะอ่ะกูอยากกดดันกูอยากโดนกดดันอยากโดนทรมานเหมือนดูซานดิแล้วจะบอกว่าผมเก็ทเลยว่าอยู่เป็นตลกอยู่มีตลกร้ายอยู่ในหัวคนที่มันทำงานคอมเมดี้นะครับพิวเขาเป็นนักแสดงตลกนะครับนึกภาพไหมครับแล้วนึกภาพป่ะเหมือนพี่แจ๊ดเวลาเห็นหนังอะเห็นมุกมันก็เฮ้ยตอนเนี้ยแม่งถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยแม่งฮาแน่เลยก็ใส่มาเลยเหมือนมุกรู้ตัวครับอย่างนั้นอะในหนังของพิวอะมุกของพิวตลกยอมรับมุกของพิวตลกแต่ผมมีความรู้สึกว่าพอผมมาดูหนังของพิวอะผมยังไม่อยากหัวเราะยังอยากเห็นฆ่ากันมั่งเอาให้อึดอัดไปเลยอีกอย่างที่ชอบคือหนังของพิวอะมันเป็นหนังในสไตล์ที่แบบอย่างพวกฟันนี่เกมอะไรประมาณนั้นนะครับแต่พิวเอาหนังสไตล์เทเลอร์แบบนั้นอะมาเล่าให้ดูง่ายเหมือนสามารถทำหนังเทเลอร์แบบฟันนี่เกมหรืออะไรแบบนั้นนะครับให้มันดูง่ายแล้วเข้าถึงคนได้มากขึ้นไปอีกนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยผมชอบพิวมากแต่ถามว่า Get Out ให้เต็ม10 Us จะให้เต็ม10ไหมคงไม่พูดถึงเทคนิคก่อนมันเป็นอะไรที่เขาเน้นง่ายๆหลายๆอย่างมันมีซีนที่ผมชอบและบรรยากาศดีมากทุกอย่างพยายามงานโปรดักชั่นสังเกตว่างานโปรดักชั่นดีไซน์งานถ่ายงานภาพที่ทำออกมาเนี่ยพิวพยายามทำให้หนังของตัวเองดูเรียวที่สุดนี่คือจุดดีของหนังเรื่องนี้และเป็นอีกจุดที่ทำให้ผู้คนตายใจหนังของพิวจะดูเรียวที่สุดนึกภาพไหมครับตอน Get Out ก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นมุมกล้องมันไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบอะไรมากมายแต่สังเกตซีนเข้าหน้าผมจะใช้คำว่าพวกชุดแดงแล้วกันเพราะว่ามันมีเหตุผลที่ต้องใช้คำว่าพวกชุดแดงนะครับสังเกตว่าทุกครั้งที่เข้าหน้าพวกชุดแดงอ่ะมันจะมีความ close up จากหรือไม่ก็เอา wide close up ไปเลย wide close up เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับการเอา wide close up จะสไตล์อย่างนี้มันอาจจะไม่ได้เป็น wide close up ที่รุนแรงมากแต่ว่าเวลาซีนเวลาช็อตที่เข้าหน้าครับมันจะมีความแบบดึงอารมณ์ช่วยอ่ะไม่ใช่ว่านักแสดงเล่นไม่ถึงนะแต่ผมมองว่าพิวต้องการความใหญ่ในอารมณ์ของพวกชุดแดงเพราะอะไรผมเห็นเหตุผลนะแต่ว่าเหตุผลนั้นน่ะยังอธิบายตอนนี้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะอธิบายมันอาจจะสปอยสุดท้ายแล้วโดยรวมหนังค่อนข้างกลมกล่อมเรื่องดีนักแสดงโอ้โหลูพินต้ายองโกคุณต้องไปดูไอ้เสียงเนี่ยไอ้เสียงที่ลูพินต้ายองโกเล่นอ่ะเฮ้ยเขาเรฟเฟรนซ์จากอะไรวะลูพินต้ายองโกคือถ้าดูในปกหรือในเทเลอร์ก็คือตัวนางเอกครับที่ตาโตๆอ่ะใส่ชุดแดงมันมีเสียงที่เขาใช้พูดในหนัง Be careful โอ้โหพระเจ้าได้ยินเสียงครั้งแรกแม่งขนลุกชิบหายเลยอ่ะแล้วมันทำให้ทุกอย่างแม่งแบบดีงานโปรดักชั่นก็เฮ้ยไม่หวือหวาเว้ยมันเป็นหนังเทเลอร์ที่งานโปรดักชั่นดูเลี้ยวหน่อยสุดอ่ะพิวใส่สุดอ่ะแต่หนังเรื่องนี้
มันมีอย่างนึงที่ผมพูดไปเลยคือคอมเมดี้ผมรู้สึกว่าอยากให้มันเบากว่านี้ผมเลยหักเรื่องนี้ไปขอให้ที่9คะแนนสไตล์ของพิวเนี่ยพอทำเรื่องที่2เนี่ยทำให้รู้เลยว่าพิวหนังนายแม่งโคตรอร่อยอ่ะหนังนายแม่งโคตรอร่อยอ่ะเรื่องที่3ทำมาเลยยังไงกูก็ดูขอสมัครเป็นแฟนคลับพิวจริงๆเข้าไปตามผลงานของจอร์แดนพิวได้นะครับกับคู่หูของเขาคีแอนพิวในช่องคีแอนพิวเนี่ยคือตรงเนี้ยตลกมันเป็นคอมเมดี้เสียดสีสังคมเป็นสแลปสติกตบหัวตลกตบหัวเล่นใหญ่กันธรรมดาแต่เขาจะมีสไตล์มีเสน่ห์ของคีแอนพิวก็ลองไปดูแล้วกันจิกกัดนู่นนี่บ้างในสไตล์ slapstick นี่ครับก็ลองเข้าไปดูได้ในคีย์แอนด์พิลส่วนวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับพูดอะไรไม่ได้มากจริงไอ้เหี้ยแม้แต่ช่องแม่งก็พูดไม่ได้พูดช่องสปอยทันทีนี่แม่งอึดอัดมากเดี๋ยวตอนอัสเรื่องสปอยอัสเทปสปอยเนี่ยจะตีความเล็กๆน้อยๆแล้วกันถือว่ามาไขมุมมองอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตรงตามที่พิลเขาดีไซน์ไว้หรือเขาวางไว้นะครับอาจจะถูกต้องไม่ถูกต้องสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใครมีประสบการณ์ชีวิตอย่างไรมองหนังมุมไหนก็จะได้ไม่เสพมุมนั้นนึกภาพครับไม่มีใครถูกผิดก็เดี๋ยวตอนโค้ดสปอยอ่ะก็จะมีฟีลลิ่งของการตีความเล็กๆน้อยๆแล้วกันอ่ะยังไงซะก็ฝากไว้ด้วยครับกับเพจเสื้อ Sick and Toolนะครับรายที่1และรายที่2สั่งได้เลยครับเข้าไปที่เพจ Sick and True หรือที่เพจ Exceed ถามได้เลยทักพี่ท็อปแล้วก็ทักมาราคายังไงเข้าไปสอบถามแล้วต่อรองกันได้เต็มที่พี่ท็อปใจดีจัดให้แล้วก็อีกอย่างนึงคือสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี้คือ Exceed หนอนหนังรีวิวนะครับหนอนหนังรีวิวมี2เทปก็คือนี่เลยความรู้สึกหลังชมแล้วก็โคตรสปอย1เรื่อง2เทปอ่ะฝากด้วยครับยังไงก็เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไปดูชาแซมมันได้แล้วด้วยแหละอยากจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมาอย่างนี้มันโอ้ยสนุกกับมันก็สนุกแหละแต่มันแบบเฮ้ยจริงหรอเสียดายอะเอาจริงเหรอเนี่ยฝากไว้ด้วยกันชาแซมก็ความรู้สึกเนี้ยเดี๋ยวมีความรู้สึกเดี๋ยวมาเนี่ยติดๆไล่ๆกันโอเคครับยังไงฝากไว้ด้วยแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ